กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการทอเพลไลนะครับอาทิตย์นี้ยังมีประเด็นที่เป็นเรื่องการเมืองร้อนๆโดยเฉพาะความคืบหน้าที่ศารลรัฐธรรมนูญนะครับผมที่ทนายธิรยุทธ์สุวรรณเกศสอไปยื่นร้องต่อศาลศาลก็มีหนังสือแจ้งไปถึงอายการสูงสุดขอให้เอช่วยอธิบายช่อบอกมาหน่อยว่าขั้นตอนกระบวนการตอนนี้อายการสูงสุดทําอย่างไรแล้วบ้างกับผู้ร้องที่ไปยื่นร้องตามมาตรา49 อายการสูงสุดก็มีเนังสื่อไปถึงผู้ร้องแล้วก็ฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยปรากฏว่าทั้งสองส่วนเนี่ยก็ได้มาให้ข้อมูลกับทางอายการสูงสุดเมื่อวันที่เรียบร้อยเมื่อวันอังคารวันที่ห้าที่ผ่านมานะครับครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีทำไมอายการต้องมาสอบเพิ่มนั่นน่ะสิก็เลยต้องมีการถอสนสัตว์นัยจากอายการเนี่ยคุณหนุม่มคดีคล้มล้างบ้างสองมันก็เลยเกิดความระทึก ขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้มาดูไทม์ไลน์นี้เดีย้อนดูนะครับ,รบเพื่อทบทวนข้อมูลเก่าๆนิดหนึ่งนะอย่างที่เรารู้กันนะครับคุณธีรยศสุวรรณเกษรทนายความนี่ไปยื่นต่อสารมูลเมื่อวันที่สิตุลาคมครับยื่นคําร้องขอให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งทักษิณผู้ถูกร้องที่สองพักเพื่อไทยหยุดการกระทําที่จะนําไปสู่การล้มล้างรประยันน้อยนะล้มล้างกัดปอรอง ราบอเว็บไต่อันนี้พระมังกษัตริย์ทรงเป็นพระมุกนั่นแหละดูไทม์ไลน์กันนะครับคุณหนุ่มครับ10ตุลาคมนะคือไปร้องตอนนะั้นเราจำกันได้นะหกข้อนะหกข้อหกกรณรีหกกรณีเรื่องชั้น14เรื่อง MOU เรื่องพื้นที่ทับซ้อนรรเรื่องการค,อาครอบงำแทรกแซงนะนะหกประเด็นดูไทม์ไลน์กันวันที่สิบผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ไปยื่นต่อสารน้ำนูนนะอันนี้คือหกคำร้องนะออกไปเร็วๆเอาไปได้เร็วๆเลยนะ วันที่22ตุลาคม67นะฮะสารน้ำนูนได้แถลงอย่างที่คุณหนุ่มพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ,รบสั่งให้อัยการสูงสุดชี้แจงรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการอย่างไรไปบ้างแล้วแล้วก็ให้ตอบใน15วันอืมอ้าวครับไปได้เลยเลยครับ28ตุลาคม67อัยการสูงสุดทำหนังสือ ถึงผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการให้ปากคำเพิ่มเติม,มนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองคุณชูศักดิ์สิริน,นฝ่ายผู้ถูกร้องแล้วก็นายธีรยุทธ์สวรณิเกศรผู้ร้องไปให้ปากคำกับทางอายการนี่แหละท่านผู้ชมไปให้ปากคำว่าอย่างไรดอกจันทข้งล่างนี่บทสรุปเนี่ยนะคือเขาบอกว่าก่อนที่อายการสูงสุดจะมีหนังสือ ผู้ถูกร้องผู้ร้องให้ไปให้ปรกคำเพิ่มเติมนะมันมีรายงานข่าวเบื้องต้นนะคุณหนุ่มว่าคณะทํางานที่ทําเรื่องเสนออายการสูงสุดไปนั้นนี่บอกว่าควรจะยกคําร้องของคุณเทยุทธ<อ>เพราะว่าอะไรอไเพราะไม่เข้าข่ายไม่เข้าเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีมูลที่จะ,ะไปกระทําการล้มล้างอะไรต่างๆนะสรุปอย่างนั้นแต่ว่าอายการสูงสุดท่านใหม่ท่านไพรัตอ,อ่ะพรสมบูรณ์สิริใช่ไหมใช่ เพิ่งมารับตาแหน่งนะดูแล้วบอกว่าสอบเพิ่มอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปขอสอบเพิ่มก่อนใช่เราก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการสอบเพิ่มแบบนี้นะอาจจะมีหรือเปล่าไม่เคยรู้ก็ไม่รู้ในอดีตนะแต่ว่าทําให้สังคมก็ฮือฮากันปกติเนี่ยคือถ้ายาการบอกไม่มีอะไรก็ก็อยู่เฉยๆก็ก็ตามนั้นหรือจะทําความเห็นตามที่ว่าแลวก็ส่งขึ้นไปประกอบให้สารลำดมน้ลยที่ทาไปเลย ว่าสอบแล้วไม่มีมูลอย่างนั่นนะครับเรียกได้ปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้วข้อรายงานใอ้สารรับทราบธรรมดาแต่ที่มีการสอบเพิ่มนะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินไปคุณเทยุทธไปคุณเทยุทธมาให้สัมภาษณ์อาจารย์ชูศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ครับคุณเทยุทธบอกว่านั่นแหละครับสารทางไม่ใช่สารอายการสูงสุงก็ถามเรื่องชั้นสิบสีด้วยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้พอชี้แจงเรื่องต่างๆแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะ คุณเทยุทธบอกว่าผมได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ปักคำเพิ่มเติมเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอเรื่อง m 2544เนี่ยตาม,มเนี่ยเขาว่าไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอพบข้อสังเกตนะหลังจากที่ให้ปากคำไปสามชั่วโมงอายการให้ความสนใจในประเด็นเรื่องการที่คุณทักษิณไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เพราะ อย่างในคําร้องที่ยื่นต่อศาลไปได้เขียนไว้ว่าจะมีพยานบุคคลที่จะส่งชื่อไปในพยานแต่สารล้มน,นูลหรือว่าอย่างกรณีที่แกนนําของพรรคการเมืองไปคุยที่บ้านจำสองล่าเมื่อ14สิงหาคมเราก็มีพยานบุคคลที่จะนําเสนอสารล้มนูลด้วยนี่แล้วก็คุณชทตบอกว่าได้ให้แกให้การเพิ่มเติมปมกรณีเอ็มอูสองห้าสี่สี่ครับคือคุณเทยุทธเชื่อว่ายังไงครับ,รบเราเปิดหน้าต่อไปนะครับ บอกว่าตามมตนวนปี4ศนย์นี่คุณหนุ่มครับ m u ย u เท่าที่เขาศึกษานะบอกว่าเป็นชื่อเรียกหนึ่งของหนังสือสนธิสัญญาครับที่จะต้องผ่านรัฐสภาแต่กรณีนี้คือ m u u 44ไม่ผ่านจึงเป็น MOU ที่ไม่ถูกกฎหมายรับ MOU เฉือนว่างั้นเถอะดังนั้นการที่รับาลแพทองทานจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเจรจาอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนและแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานอาจจะขัดกับพระบุรชโองการ ประกาศกำหนดเขตไหลายทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อปี2516ซึ่งจอมพลถนอมเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการถ้าคุณหนุ่มจำได้นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่มเคยอ่านใช่พระบรมราชโองการนะครับก็เมื่อ1มิถุนายน2516เนี่ตามหน้าจอเลยฮะท่านผู้ชมครับนะประกาศกำหนดเขตหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย มีพระบรมราชาองการให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อความมุ่งประสงค์ในการใช้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยในการสำรวจและก็สแสวงหาประโยชน์จากทรัพยาการธรรมชาติในอ่าวไทยจึงกำหนดเขตไหลทวีปตามแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละจุดที่ประกอบเป็นเขตไหลทวีปของไทยแนบท้ายตามประกาศนี้แล้วก็ได้มีการกำหนดเป็นมูลเหตุมีรายละเอียดแล้วก็ว่าด้วยอนุสัญญาอ้างอิงกฎหมายก็คืออนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีป อันนี้นะแหละนะโดยรวมความแล้วเนี่ยคุณเตยุทธ์บอกว่าครับถ้าจะดําเนินการมันจะเป็นการใช่หรือไม่วันละเมิดพระบุญวมชิโงงการแต่ว่าบทสรุปของคุณเทยุทธ์จะถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ชมครับก็ต้องพิสูจน์ทราบกันก,นก่อนว่าเอโบยูนี่นับเป็นหนังสือสนธิสัญญาหรือไม่แต่คุณเทยุทธ์บอกว่าทําการบ้านมาแล้วเนี่ยผมก็เป็นอืแต่ว่าไม่ผ่านสภาสมัยนั้นนะครับดังนั้นนี่ น่าจะเป็น MOU เชิญนี่ก็โยงกันอย่างนี้แหละครับ,ค,รบคุณเทระยุทธ์ก็บอกว่ามั่นใจว่าสารรั้นหนุนน่าจะรับไว้พิจารณาทีนี้สารจะรับไว้หรือไม่นี่ก็ต้องดูกันต่อไปในช่วงไม่เกินปลายเดือนนี้แหละคุณหนุม่มอันนี้คือฝั่งของภาคประชาชนก็คือคุณเทระยุทธ์ขณะเดียวกันฝั่งของสภาก็เดินหน้าตรวจสอบเรื่องชั้น14เหมือนกันนะพ่สาราญชั้น14บซึ่งเป็นหนึ่งในข้อร้องของคุณเทระยุทธ์ข้อหนึ่งเแรกเลยข้อแรกเลยกทีนี้เนี่ย เขาอกชั้น14มันอ่อนไหวมากครับและมันเห็นภาพรางๆแล้วว่าคนถูกร้องเนี่ยอาการหนักทีนี้น่าสนใจว่าจูจูเนี่ยนะพักส้มครับชื่อพักประชาชนก่อนหน้านั้นชื่อพักเก้าไกลจำชื่อยากมากปรากฏว่าจูจูนะคณะกรรมการครับความมั่นคงของรัฐครับซึ่งคุณรังเิมันรวมเป็นประธานกรรมการเนี่ยนะยิบเรื่องนี้มาเล่นครับเรื่องนี้คือเรื่องชั้น14 นังจะจบอยู่แล้วนะแต่ออกมาเล่นครับก็มีคําถามมากมายเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะแต่เอาละมาช้าก็ดีกว่าไม่มาเรียกประชุมคณะกรรมกาิการเชิญผู้เกี่ยวข้องกับปมชั้น14บสี่นี่มาให้ปากคำลิสต์ราชื่อไว้ประมาณ7-8็ะรายชื่อครับแต่ว่าไปเมื่อวันที่7จนี่แค่สองฝังโรงพยาบาลตารวจกับฝังโรงพยาบาลราชทันแต่ถึงสองชื่อนะมันก็พอมีประเด็นอยู่อพอประมาณยันนี่ นะคุณหนประเด็นไหนฮะก็ทั้งในส่วนของเรื่องเอกสารนะฮะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเวระเบียนแล้วก็เรื่องกระบวนการใครมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้ตัวของผู้ป่วยนี่นะออกจากเรือนจําแล้วก็ส่งลรงพยาบาลตํารวจนะฮะเพราะตัวกรรมธิการมีทั้งหมอวโยมีทั้งคุณป่าอะไรนะโตโต้อะ นะฮะคุณโตโตมาบุกบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะบิ๊กเนมมีมีคุณชอบมณิกาที่ภกษากรรมธิการยก็มีคุณประยุทธ์นะฮะก็ซัดโตกันไปโตกันมาบางช็อตนะที่สุดแล้วเนี่ยก็ผลการการพูดคุยกันเนี่ยก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดระยะเวลาตั้งแต่ที่นายแท็กษีนไปถึงสถานพยาบาลการพิจารณาหารือกับ พยาบาลที่ได้รับการปรึกษาของแพทย์ราชทันและส่งต่อไปโรงพยาบาลตำรวจจากข้อมูลีใช้เวลาแค่21นาทีเท่านั้นหากดู Google แบบเนี่ยนะฮะโอ้โหการส่งตัวใช้เวลาแค่17นาทีเท่านั้นหมายความว่าระยะเวลาในการวินิจฉัยมีเพียงแค่4นาทีถือว่าเป็นการทํางานที่รวดเร็วมากอันนี้เป็นไฮไลท์นะคลวายๆวาเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจใช้เวลาแค่17นาทีแสดงว่าคุณทักษิณนี่ได้รับการตรวจที่ ราชททเนี่ยนะคแค่4นาทีสี่นาทีแล้วจะวินิจฉัยอะไรได้นี่นะก็ะเป็นประเด็นนะเอาละก็ะติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ครับถ้าเรารวมความกันแล้วนะครับเรื่องชั้น14เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะซึ่งถ้าสารรับไว้พิจารณาคุณหนุ่มนะครับสารก็จะต้องนำสืบหรือว่าแสวงหาข้อเท็จจริงเอาจากปปชอเอาจากกรรมการสิทธิ์จากโน่นจากนี่นะหรือแม้กระทั่งให คุณเสรีพิสูจน์ไปให้ปากคําก็ได้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับครับน่าสนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณเปลวสีเงินบอกว่ากล่องดําของชั้นสิบสีคืออะไรของคุณทักษิณคืออะไรครับเวทระเบียนอ๋อแต่จะได้มาไหมบ้างใช่ออยู่ที่ไหนยังไงเหมือนเครื่องบินตกอ่ะต้องมีกล่องดำต้่งไหมถ้าได้เวทระเบียนเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละการรักษาเนี่ย เครื่องบินใหญ่หรือเครื่องบินเล็กพี่สำรานจำเครื่องบินตกที่ชาเชิงเซาได้ไหมไม่มีกล่องดำนะหายเหรอเครื่องเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กแต่เครื่องบินลำนี้ใหญ่นะอถ้าเครื่องบินใหญ่มีกล่องดำก็รวมความแล้วนะครับสิบสามพยควันพุธหน้าใช่ไหมครับสิบแล้วก็สิบสามก็ไปอีกพุธหนึ่งก็ยี่สิบพุธหนึ่งครับอีกพุธหนึ่งก็ยี่สิบเจ็ดไม่ว่าผมว่าสักพุธหนึ่งแหละ อจูกอยู่แล้วเพราะสารนี้ประชุมทุกวันพุธใช่สารํานวณจะพุดไหนแค่นั้นแหละสารจะชี้ว่ารับไม่รับครับโอ้ถ้ารับไว้ก็นั่นแหละครับเสียวกันเสียแล้วครับแต่ว่าจะเป็นยังไงถ้ารับนี่อาจจะจบเร็วแต่ถ้าไม่รับนี่ก็เอาได้ทำงานต่อถ้ารับก็ว่ากันต่อไปนะครับ